ร่วมสนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกช่วงตะลุยตลาดแตกสนับสนุนโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการจบตลาดแตกวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเราพาผู้ชมมาที่นี่ครับนี่ครับน่าตลาดนัดนะฮะถนนคนเดินนะครับชุมชนริมคลองฮะวัดพระงามนะครับเส้นนี้นะฮะเขาบอกว่าเราจะได้พบเจอกับของนะฮะเรียกว่าเอามาขายกันให้พิพัฒน์ที่นครปฐมนะฮะมาขายกันหมดนะฮะพ่อค้าแม่ค้านักศึกษานักเรียนอนุบาลอันนี้ตามพ่อแม่มานะครับก็จะมาอยู่ที่นี่กันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะฮะไปตลาดแตกกันที่นี่เลยนะครับพวกเราลุยคุณผู้ชมฮะเราบุกเข้ามาก่อนเลยฮะเริ่มต้นปุ๊บนี่ฮะเจอนี่ก่อนเลยครับหากินที่ไหนไม่ได้ฮะต้องกินที่นครปฐมเท่านั้นฮะลูกชิ้นอ้าวก็ลูกชิ้นธรรมดาดีกว่า ลูกชิ้นทอดไม่ได้ค่ะยำอะไรจ๊ะยำลูกชิ้นยำลูกชิ้นนี่ต่างกับที่อื่นยังไงครับก็ให้มันแบบโม้ไปหน่อยสิว่าของเรามันต่างที่อื่นหนึ่งสองตั้มของเราต่างที่อื่นยังไงครับหนูทำหนูทำมาเดี๋ยวเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็จะมีของขายเยอะแยะนะครับที่นี่นะครับเนี่ยนะครับก็มีพวกเสื้อผ้านะฮะไอ้ยะนี่ฮะมาเจออันนี้ถึงกับอึ้งเลยเนี่ยผมบอกแล้วฮะที่นครปฐมไม่ธรรมดาครับถนนคนเดินเรามีนี่ฮะฝาหม้อเก่าเป็นไงฝาหม้อเก่าไงฮะถึงกับอึ้งครับไม่ต้องไปซื้อฮะที่คลองถงคลองถมอะไรนะฮะตลาดอะไรที่สะพานเหล็กอะไรบ้านเราไม่ต้องกรุงเทพไม่ต้องไปนี่มาที่นี่ก็ได้นี่เต็มเลยฮะนี่ฮะแล้วนี่เป็นคุณเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นฐานใช่ไหมฐานของเครื่องปั่นนะฮะโอ้นี่เขาเอาไปทำมาใหม่นะฮะแล้วก็มาขายนะครับนี่ใช้ได้อยู่เลยนะฮะยังหมุนได้อยู่นะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ร้านนี้เก๋ร้านนี้เก๋ร้านนี้เก๋ได้ลมฮะร้านนี้ได้ลมฮะนี่สวัสดีฮะคุณลุงเจ้าของร้านแน่นอนเลยคุณลุงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรฮะจำได้กันเลยจำนงครับคุณลุงนงนะครับลุงนงครับเรียกว่าขายของมือสองครับผมฮะไปหามาจากไหนนี่ลุงเต็มไม่หมดเลยตามร้านของเก่าครับเหรอตามบ้านครับแล้วนึกยังไงมาขายอย่างนี้ในตลาดถนนคนเดินผมงงเลยไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยก็ขายมา20 กว่าปีแล้วครับผมเหรอครับผมคนที่ขายที่ไหนฮะขายจังหวัดนครปฐมนะครับผมคนนครปฐมครับอ๋อเหรอครับแล้วขายแถวไหนฮะหลังวัดพังงามครับเป็นร้านใช่ไหมใช่ครับอ๋อปกติเรามีร้านของเราอยู่ครับอยู่หลังวัด2ร้านครับอ๋อตอนคืนเราก็มาขายที่นี่ครับเสาร์อาทิตย์ขายที่นี่ครับอ๋อโอเคงั้น3ปีแล้วครับอยากเจอคุณลุงก็ที่นี่ได้เลยได้เลยครับมีของทุกอย่างทุกอย่างครับสมมติของบางอย่างเราไม่มีแต่ว่าผมแบบว่าทำหายผมอยากได้สั่งลุงไว้ได้ไหมได้ครับกี่ปีได้คุณผู้ชมครับเดินมาดูเรื่อยๆนะฮะนี่นะฮะนี่ก็ยังเป็นนี่เก๋นี่เก๋นี่เก๋มากนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเชิงเทียนนะครับเชิงเทียนนะครับแล้วก็มีที่บังลมให้ด้วยนะฮะจะได้แบบว่าอยู่ทนๆหน่อยนะครับใส่พวกเทียนหอมก็ได้นะฮะนี่นะฮะนี่ก็เป็นงานไม้นะฮะเป็นงานแกะสลักนะครับร้านคุณพี่ป่ะครับร้านคุณพี่ป่ะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือรับมาอีกทีใช่ไหมใช่โอ้โหเหรอฮะอันนี้คือรับมาจากไหนครับจากทางเหนือค่ะที่เชียงใหม่มันเหลือเหรอฮะสวยดีนะฮะอันนี้คืองานแกะสลักครับค่ะงานแกะสลักแล้วก็เป็นแฮนด์เมดอะค่ะโอ้เป็นไม้อะไรอะไม้สักค่ะ
ไม่สักเลยเหรอโหเนี่ยฮะองค์พระพิฆเนศนะคุณผู้ชมครับสวยมากเลยนะครับอย่างนี้ซื้อไปบูชาก็ได้เนาะเอาไปเบิกเนตรได้เลยเนาะนะฮะสวยจริงนะครับอันนี้ก็เก๋ฮะอันนี้เป็นอะไรครับเป็นที่ใส่ทิชชู่เป็นปีกไม้อะค่ะโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมดูฮะเขาเอาปีกไม้มารวมกันนะฮะนะฮะมันเป็นงานดีไซน์นะฮะขออนุญาตนะครับเชิญโอ้โหหล่นนี่เห็นไหมนี่ฮะงานดีไซน์นะฮะเอามาปะกันนี้นะครับเรามาเป็นอย่างนี้นี่เก๋นี่ฮะหน้าตาไม่เหมือนใครเลยครับถ้าอยากได้กล่องใส่ชุดที่ไม่เหมือนใครนะฮะมาเลยฮะมาที่นี่ฮะนครปฐมไม่งั้นก็ต้องไปดูเชียงใหม่เพราะว่าเราไม่เชียงใหม่ที่นี่นะฮะนี่ฮะนี่นะครับคืนแล้วนะแล้วนะขอบคุณนะครับอันนี้ก็เก๋ครับผู้ชมฮะหลงคนเดินฮะเรามีซูชิด้วยฮะนี่ฮะนายเอซูชิกำลังทำแน่ๆเลยใช่ไหมสวัสดีครับพี่เอใช่ไหมฮะวันไหนพี่เอเอาพี่เอสวัสดีครับผมไปยังไงดีล่ะเดินไปทางนู้นแล้วกันนะได้ผมเดินทางนี้นะฮะโอเคครับซูชิน่าจะน่าทานมากผู้ชมดูสิ5บาทฮะแล้วซื้อ10อันแถม1อ่ะว้าวสุดยอดเลยพี่เอ๋ทำไมถึงมาขายซูชิรู้ยังไงก่อนเบื่ออาชีพเสื้อผ้าจะขายของกินบ้างเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าขายทุกอย่างเสื้อผ้ารองเท้าอ๋อขายมาหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างแล้วครับแล้วมันมาจบที่ของกินน่ะก็ตามสมัยนิยมครับอ๋อสมัยนี้เค้านิยมทําซูชิกันครับผมแล้วพี่เอ๋ต้องไปเรียนมั้ยหรือว่าทําเป็นอยู่แล้วเรียนครับต้องไปเรียนไปเรียนจริงจังเลยนานไหมพี่2วันเหรอแต่ว่าก็เรียนเต็มๆเลยใช่ไหมครับเรียนเต็มเรียนเรียกว่าทำได้หมดแล้วครับแต่ว่าผมเห็นบางหน้าเงี้ยคือเรามาแอพพลายใหม่ใช่ไหมใช่ฮะใช่ทำใหม่ขึ้นมามีหน้าไหนที่แบบว่าพี่เอ๋ทำใหม่ขึ้นมาเลยเป็นพวกสลัดกุ้งพวกไอ้กุ้งบอมอะไรพวกนี้ที่เราทำเองเพราะว่าหน้าเบสิกเขาจะมีแค่พวกแมงกะพรุนหอยเชลล์พวกนี้แล้วก็ไข่แล้วเราก็เพิ่มหน้าใช่ครับพวกนั้นเข้ามาขายดีไหมครับอันนี้ก็เป็นหน้าใหม่อันนี้หน้าใหม่นี่หน้าอะไรฮะมันจะเป็นธัญพืชครับธัญพืชจากพวกถั่วเขียวอันเม็ดก็ดีกับสุขภาพด้วยใช่ฮะอันนี้อ้วนทานแล้วไม่อ้วนเวลาเคี้ยวไปก็กรุบกรุบคล้ายๆเยลลี่ครับคล้ายเยลลี่หรือนึกภาพก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบทานก็จะเป็นพวกไข่กุ้งอะไรเงี้ยนะแต่นี่เม็ดใหญ่หน่อยมันจะเป็นเลียนแบบไข่ปลาแซลมอนเทียมนะฮะอันนี้เราสำหรับคนไม่ชอบคาวอ๋อเหรออันนี้ไม่คาวไข่ปลาแซลมอนเทียมมันจะคาวอ๋อเข้าท่านะฮะถ้าเกิดแวะมาที่ถนนคนเดินที่นครปฐมนะฮะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนพี่เอ๋ในซูชิครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เอ๋แกเบื่ออาชีพนี้แกไปหาอาชีพอื่นอีกนะ นะครับเห็นใจแกบ้างนะครับครับเปลี่ยนอะไรอาชีพแล้วเข้าใจป่ะนะฮะแวะมากันนะครับขอบคุณ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 ครับไปกันต่อฮะนะครับผู้ชมครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะสังเกตได้เลยนะฮะว่าเรียกว่าชาวนครปฐมเขาจะมาเดินกันเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นแล้วอิจฉาฮะเพราะว่าผมว่าถนนคนเดินเนี่ยมันมีเอาไว้ให้หนึ่งเนี่ยเอาไว้ได้ออกกำลังกายด้วยนะฮะมันก็เหมือนเป็นการเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวมาเดินได้ทั้งบ้านนะครับแล้วก็มันก็ได้อีกบรรยากาศนึงอ่ะที่แบบไม่ต้องไปเดินกันในตามห้างสรรพสินค้านะครับอยากให้กรุงเทพมีแบบนี้บ้างอ่ะนะฮะทำถนนแบบปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เก๋นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวก งานแฮนด์เมดนะฮะงานไฮเมดก็จะเป็นพวกผมว่าน่าจะเป็นเหมือนที่วางใส่ปากกาอะไรเงี้ยมั้งเนาะสวัสดีครับอันนี้โทษนะครับนี่ไว้ใส่พวกปากกาอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋ออันนี้แฮนด์เมดอะฮะเป็นแฮนด์เมดค่ะทำเองเลยทำเองแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยอ๋อเหรอค่ะอ๋อนี่โอท็อปด้วยฮะใช่ค่ะของตำบลอะไรครับเนี่ยของตำบลสนามจันทร์ค่ะอยู่แถวไหนอะอยู่ตรงนี้เองอยู่ในเขตเทศบาลนครปฐมเนี่ยค่ะอ๋อทำไมถึงคิดที่จะทำเป็นอย่างนี้ล่ะครับก็มันเป็นไม้ใช่ไหมฮะก็คิดทำเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะอยากได้เอาเศษไม้ที่เหลือบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมาทำเป็นกล่องเป็นกล่องอเนกประสงค์ใช้สำหรับใส่ดินสอปากกาอะไรอย่างเงี้ยใส่หวีใส่อะไรก็ได้อ๋ออันนี้ก็คือมันมาจากเศษไม้อ่ะค่ะแล้วก็เอามาใส่ให้มันบางๆค่ะแล้วก็มาประกอบค่ะแล้วก็มาประกอบแล้วก็ทาสีโอ้เข้าท่าเนาะเข้าใจคิดนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่านี่คือจริงๆแล้วคือเราก็มีกันทุกบ้านนั่นแหละใช่ค่ะนะฮะก็เอามาใส่บางๆแล้วก็ทาสีอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็เอากาวแปะแล้วก็เนี่ยฮะเอาแล้วก็วาดรูปวาดรูปเออได้แล้วเออเขาท่างาน DIY นะฮะเช่นเดียวกับตัวนี้เหมือนกันก็จะเป็นเศษไม้เหมือนกันแต่เราทำมาเป็นเก้าอี้สำหรับวางของวางอะไรได้วางโทรศัพท์วางกุญแจได้หมดเลยเนี่ยวางตุ๊กตาที่วางอยู่เนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้30บาทโอ้ราคาไม่แพงนะครับ30บาทนะครับถ้าจะซื้อหลายอันล่ะฮะโอ้มีฮะว่ะเอาที่เป็นหลอก็คือมีราคาปีกราคาส่งก็ว่ากันไปเออนะฮะโอเคครับถ้าเกิดสนใจนะฮะถ้าเกิดว่าตามหาไม่เจอที่สนามจันทร์ก็มาที่นี่ได้ที่ร้านต้นตาลค่ะนี่ต้นตาลนะครับอันนี้ชื่อร้านนะครับไม่ใช่ว่ามาเดินหาต้นตาลไงนะเดินหาต้นตาลไม่เจอนะจะบอกให้นะนี่ชื่อร้านนะครับเออนั่นมาเดินเนี่ยเลยต้นตาลอยู่ไหนวะงี้นะนะครับขอบคุณครับโอเคนะฮะน่ารักดีนะฮะนะฮะเดินมานิดนึงครับถ้าเกิดว่าเออดูแบบว่าพวกงานแฮนด์เมดแล้วแบบว่าเออมันยังไม่หนำใจนี่ฮะนิมนต์พระได้เลยครับข้างๆมีพระเรื่องเลยนี่ฮะมีพระเลยนะฮะแหมที่นี่ขายของหลากหลายจริงๆยอมรับเลยนะฮะมาเลยครับมากันต่อฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะนี่ร้านนี้ฮะเดินผ่านปุ๊บต้องหยุดเลยฮะหยุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาขายแต่แกงเขียวหวานนะฮะแสดงว่าถ้าไม่ใจถึงเนี่ยก็ต้องแบบฝีมือเด็ดมากนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ขายแต่แกงเขียวหวานเลยเหรอพี่ครับโอ้โหอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วปกติขายอะไรฮะวันธรรมดาก็ขายอย่างเงี้ยค่ะเหรอขายที่ไหนตลาดนัดทั่วไปจ้ะตลาดทั่วไปเขียวหวานล้วนๆจ้ะไม่มีเงินยกคนบางทีก็มีแกงคั่วไข่ขมก็ยังเป็นแกงอยู่ดีใช่ทำไมขายแต่แกงอ่ะฝีมือค่ะนี่ไงเป็นไงรู้ซึ้งไหมอยากรู้มากกว่านี้มากินมาลองกินดูนะครับขายยังไงครับพี่ชุดละ45บาทค่ะชุดละ45บาทแกง30จีน15แกง30กิโลนะครับแล้วก็มีขนมจีน15กิโลตลกอีกแล้วไม่ใช่แกง30บาทขนมจีนอันนี้นะฮะ15บาทฮะไม่แพงนะครับโอ้โหนี่ไม่รู้กี่จับเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเยอะมาก45บาทนะฮะคุ้มนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขากลับยังไม่หมดเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านนะครับตอนนี้ถือไม่ไหว1 2อาหารเป็นพิษไม่ไหวนะครับเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนนะพี่นะอย่ารีบหมดนะถ้าหมดโป้งโอ้มีโป้งกลับเจอเลยมีนะครับเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายบ้างแล้วนะฮะโอ้โหเดินมาตั้งนานเพิ่งเจอเสื้อเชิ้ตผู้ชายนะฮะที่ผ่านมามีแต่เสื้อผ้าผู้หญิงครับนี่เสื้อเชิ้ตผู้ชายนะฮะหลากหลายสีเลยนะครับนี่หลากหลายสีเลยนะครับนี่สวยงามฮะนี่เสื้อผ้าผู้หญิงครับพี่ฮะเราแวะกันที่นี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านป่ะฮะขายทั้งเสื้อผ้าผู้ชายและเสื้อผ้าผู้หญิงนะผมขายดีไหมก็โอเคค่ะก็ดีเลยฮะมากับคุณลูกสองคนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเก็บร้านล่ะก็เดี๋ยวคุณพ่อมาช่วยคุณพ่อมาช่วยคือคุณพ่อมาช่วยเปิดร้านใช่แล้วคุณพ่อก็ทะเลทลายไปค่ะด้วยนะค่ะด้วยนะแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวคุณพ่อมารับกี่โมงฮะประมาณ4ทุ่มอะค่ะอ๋อ4ทุ่มคุณลูกสนุกไหมคะมาขายสนุกค่ะชอบนะคะมาทุกสัปดาห์ที่ไรป่ะชอบมากนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออู๋ค่ะพี่อู๋นะพี่อู๋ฮะพี่อู๋ปกติเป็นคนที่ชอบดูดวงไหมก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งดูก็คิดมากก็ถ้าเพื่อนชวนก็ไปอ๋อเอาเหรอถ้าคิดมากก็เอาเหรอทำไมอ่ะทำไมต้องคิดมากแล้วค่อยดูไม่ใช่บางครั้งมันเหมือนแบบไปดูเพื่อความสบายใจถ้าเขาทักมาเราก็โอเคเหมือนหาทางออกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ดูให้งมงายใช่ใช่ดูไว้เพื่อรู้เพื่อป้องกันถูกไหมวันนี้นะฮะผมพาอาจารย์เอกมาด้วยอาจารย์เอกอยู่ที่ช่องสารแนนะฮะแม่นนะฮะแล้วก็เชื่อถือได้นะฮะแล้วก็พาไปแก้โครงสร้างมาหลายร้านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พามาให้พบกับพี่อุนะฮะครับเชิญฮะอาจารย์เอกเชิญครับอาจารย์เอกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่อุฮะอาจารย์เอกฮะนะครับพี่อุบอกว่าอยากรู้นะแม่นจริงป่าววะพูดอย่างเงี้ยพี่อุนั่งเลยฮะตามมาเลยครับอาจารย์นั่งจะนั่งอาจารย์นั่งฮะโอเคมาผมนั่งด้วยเป็นกันซะอย่างเงี้ยเป็นกันซะอย่างเงี้ยนะฮะเอามาฮะเอาละครับอาจารย์ฮะมาดูให้พี่อู๋เขาหน่อยว่ายังไงดีนี่ดูพี่อู๋แต่ผมต้องมากั้นกลางไว้ก่อนไงผมไม่ไว้ใจอาจารย์นิดนึงครับเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะศุกร์แล้วเกิดเดือนอะไรครับเดือนตุลาตุลา
แล้ววันแค่วันที่วันที่9ตุลา9ตุลาปีพ.ศ. 24อ่ะค่ะวีรกา24วีรกา24ปีนี้ก็65คุณลูกอาศัยยืนหัวเราะอย่างเดียวคุณแม่จะหาทางให้คนช่วยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ดีนะข้อหนึ่งเพราะว่าคุณมีแพลนตั้งแต่เดือนเกิดคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีเซนส์นะมีความแม่นยำความมั่นคงความเชื่อมั่นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นการตัดใจแล้วเนี่ยคือไม่ค่อยหนีเป็นคนที่แบบตัดใจเลยแล้วเป็นคนที่แบบพูดแบบไม่ได้เกียดนะแต่พูดออกไปเลยโดยที่ไม่สนใจอะไรใครตรงใช่นะครับเพราะฉะนั้นในดวงเกณฑ์ชะตาเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป1เรื่องรถที่จะมีเกี่ยวข้องจะซื้อหรือซื้อยังก็คิดเขากำลังอยากได้คันใหม่เหรอจริงๆอยากได้แต่มันยังไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมยังไม่ได้อ่ะเพราะว่าต้องไปแจ้งไม่เกี่ยวจะไปแจ้งกรมทะเบียนทำไมเราก็คือมีโอกาสครับครับอันเนี้ยโดยไม่เกินอีกประมาณ4เดือนข้างหน้านับจากวันนี้เพราะนั้น4เดือนข้างหน้าเนี่ยนับจากวันนี้ไปเลยมันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ปะลืนนี้หรืออะไรก็ได้เพราะของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบค่อนข้างรวดเร็วปรับเลยเหรอปรับเพราะว่ามันต้องตอนนี้เหมือนกับเราต้องขยายกิจการอันนี้คือข้อที่2นะครับจะมีเกณฑ์การขยายกิจการกำลังคิดใหญ่โตเขาเรียกว่าดวงชะตาสวนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะดีนะปีนี้จนถึงเนี่ยจะดีขึ้นจะดีขึ้นจะดีแล้วเรื่องที่3คือเรื่องบ้านตอนนี้หนักใจเรื่องบ้านไม่รู้จะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านอยากจะปรับปรุงที่นอนอยากปรับปรุงในตัวอาคารบ้านบ้านก็รั่วน้ำก็ไหลอะไรเนี่ยกำลังจะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรไม่ใช่บางทีแบบว่าที่เนี่ยเวลาฝนตกน้ำมันจะท่วมอ๋อเหรอมันจะมาทางท่อระบายน้ำแล้วก็มาลงอยู่บ้านเราเนี่ยแหละมันก็จะดันใช่ตลาดอ่ะมันเป็นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนเวลาเราทำเนี่ยมันต้องทำใช้เงินก้อนทำต้องทำทีเดียวเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกได้เลยว่าคุณเองเนี่ยเหมือนกับวีรสตรีที่เก็บเงินอยู่คนเดียวแล้วเข้าแล้วนะไม่มีออกถามว่าคนอย่างนี้เราอยากแต่งงานด้วยไหมจริงๆเขาเป็นคนเก็บทรัพย์อยู่เนี่ยคือเป็นคนที่เก็บคืออยากให้คนอื่นเก็บนะถ้าเขาเก็บเนี่ยปั๊บทุกบาททุกตังค์ตอนนี้จดอยู่หมดเลยแต่ก็จริงเป็นเพราะว่าถ้าเวลามีเงินเยอะจะเสียดายจะไม่ใช่เหรอหลายบัญชียิ่งหนักเลยนะโอ้นี่มีอ่ะพอเต็มบัญชีสมมุติว่า 100,000 ตั้งเป้าพื้นฐานแสนละเปิดบัญชีใหม่เอาจังคือคนนี้จะไม่มีทำอะไรที่เสี่ยงๆเช่นหวยไม่ซื้ออันนี้เรื่องจริงไม่วัดดวงไม่วัดไม่อะไรที่แบบว่าเอ๊ะมันน่าจะเสี่ยงไม่เอาละไม่ถ้าเกิดแบบพี่เอาเมคชัวร์สมมุติให้จะซื้ออะไรต่างๆเนี่ยในช่วงเนี้ยคิดแล้วคิดอีกถ้าจับแล้วนะไม่เอาดีกว่าเนี่ยจะเป็นคนลังเลละแต่ตอนเนี้ยผมอยากให้คุณซื้อทองเอาไว้ตั้งใจกำลังจะซื้อทองใช่เพราะว่าทองม้วนเนี่ยนะครับร้านตรงนี้นะปี๊บเลย25เดี๋ยวเอ๊ะขี้น้อยใจเอ๊ะก็จะหนีกันเอาโอเคซื้อทองจริงๆทำไมซื้อทองแท่งเอาไว้ครับเพราะในช่วงตอนนี้ไปถึงมิถุนาหรือกรกฎาคมมันมีโอกาสที่จะทองขึ้นเพราะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลงทุนชั่วคราวแต่มีผลประโยชน์กลับมาเพราะฉะนั้นดวงตอนนี้มันคือเขาเรียกว่าลงแล้วได้เงินกลับมาอันนี้ซื้อเลยนะครับเพราะผมบอกหลายคนแล้วแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเนี่ยคือตอนนี้ทองมันกำลังลงรู้สึกวันนี้จะลงไปประมาณจาก 20,000 กับ 25,000 ก็ลงไปอีกเกือบ 1,000 บาทโอ้ลงเยอะในช่วงนี้ก็มีสตังค์อย่าลังเลกับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าภายใน 3-4 เดือนเนี่ยมันพอรู้ทองขึ้นปั๊บขายเลยก็แปลว่าถ้ามีเงินเย็นอยู่เงินเย็นอยู่เงี้ยลังเลไงลังเลนะครับมีเงินเย็นอยู่สัก700-800อะไรเงี้ยก็ไปซื้อทองเดี๋ยวครับอะไรล่ะ700-800จะซื้อทองอะไรล่ะอาจารย์ก็ครับมีอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าของคุณมีเยื่อบางเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องความรักไม่ค่อยดีต้องตอบแบบนี้เลยนะครับว่ามันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาพอพูดกันไม่เกิน 3-4 คำมันก็ระวังนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเยื่อบางๆที่มันสามารถจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าคุณก็แรงมันต้องหันหน้าเข้าหากันใช่นะมันก็ต้องโกนะ
แม่มาปลาท่องโกอีกมาปลาท่องโกอีกนะฮะก็คือถือว่าโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยจากนี้ไปถึงเดือนเมษาให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับความรักนิดหน่อยอย่าทะเลาะบอกแหวงแรงต่างแล้วที่ทะเลาะเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรไหมครับไม่ใช่เรื่องคุณสองคนแต่เป็นเรื่องของคนเฮาสักการะหรือญาติพี่น้องจะทำให้เดือดร้อนเพราะเป้ามันมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบริวารใช่เรื่องบริวารอันนี้หรือถ้าเกิดทั่วไปเขาเรียกว่าจะมีทุกข์เพราะบริวารนั่นเองใช่ใช่และตัวนี้เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดแตกแยกหรือมีปัญหาก็ระวังหน่อยเพราะจริงมันก็เรื่องในครอบครัวมันก็ต้องเอาในครอบครัวเราเป็นหลักใช่ไหมฮะอย่างคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนที่อยู่ห่างกันหน่อยนึงแล้วบ้านเล็กที่นะครับมี6มี8เนี่ยถือว่าดีนะให้ซื้อเลยไหมไม่ซื้อไม่ซื้อเขาบอกไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่ที่บ้านซะนี่อย่างคุณมาเนี่ยช่วงนี้เขาบอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยติดตามแต่ไม่ได้ให้ไปรับขันนะครับให้ไปจุดธูปซะให้จุดบอกนะฮะกุมารหรืออะไรตามตัวอยู่แบบไม่ใช่กุมารนะคะเป็นเขาเรียกแม่นางนั่นแหละเขากำลังคือวิญญาณตัวนี้เขาจะช่วยคุณอยู่เป็นเทพเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นไหนเนี่ยบอกเขาหน่อยนึงเรานำสักแก้วนึงไหว้บางทีเขาเรียกว่าชอบบูชาชอบมาแต่บางทีละเลยปล่อยปากอันนี้เขาทวงถามเพราะฉะนั้นให้คุณจุดธูปบอกเขานิดนึงเอาน้ำสักแก้วนึงตั้งไว้น้ำแดงเลยก็ได้คุณจะได้ขายดีอ๋อต้องมาไว้ที่ร้านเลยใช่ครับคุณไปขายตรงไหนคุณก็บอกตรงนั้นนะครับจุดธูป7ดอกบอกพ่อแม่ธรณีด้วยตรงเนี้ยก็จะเปิดทางในเรื่องบางทีก็จับแล้วผ่านถูกนะครับไม่ถูกดีนะถูกนะแต่ผ่านเฉยเลยนี่คือปัญหาที่คุณมีว่าแล้วคุณทำไมวันนี้ขายไม่ได้อะไรเงี้ยคิดว่าเราคิดอยู่ในใจแล้วเราก็คิดว่าเราบ้านเราเมืองเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีโทรศัพท์มีการสื่อสารใช่เพราะฉะนั้นถูกคือการสื่อสารใช่ต้องบอกเหมือนเวลาสวดมนต์ไงฮะเขาก็บอกเวลาสวดมนต์เนี่ยคืออย่าสวดในใจต้องเปล่งวาจาออกไปด้วยหรือว่าเวลาทำบุญอะไรเงี้ยจะกวดน้ำอุทิศกุศลใกล้พูดชื่อคนออกไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่พูดไปเนี่ยเขาก็เหมือนไปรออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาหาไม่เจอเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทำหรือแม่งคืนครับแค่ตอนที่เราคุยกันเนี่ยลองอธิษฐานให้ดีนะครับแล้วก็บอกช่วยขายของหน่อยอย่างน้อยขายได้ดีด้วยนะครับอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของการงานเรากลับมานิดนึงว่าในเรื่องของการงานถือว่าดวงคุณตอนเนี้ยแป่งได้เลยว่าดีพีคพีคดีเลยครับแม้ดีหลายปีแล้วแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเท่านั้นเองบางทีก็ไม่กล้าเสี่ยงไงเพราะว่าอะไรที่เสี่ยงแล้วเดี๋ยวใช่ใช่ใช่อาจารย์แล้วจริงๆแล้วคือควรจะขายอะไรเสื้อผ้าจริงๆจริงๆหรือว่าควรจะเป็นเสื้อผ้าแนวไหนเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนอาชีพบ่อยจริงป่ะเอาเหรอทำไมอ่ะคือเปลี่ยนแบบว่าปล่อยไม่เอาให้นิ่งก่อนนะฮะมันจะได้แบบว่าดูแล้วแบบว่าชัวร์ขยับไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยถูกต้องนะอันเนี้ยถูกต้องเพราะหน่อยเขาจะเป็นเกี่ยวข้องกับโรงงานการเมนต์เพราะว่าตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นละการเมนต์นี่เป็นอะไรกับการโม่เป็นมดแอคเขาต้องทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าพวกดีไซน์คุณลองใส่แพทเทิร์นเข้าไปใส่ดีไซน์เข้าไปเพราะคุณหัวคุณมีหัวทางนี้ทางนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นคนชอบมองคือไปไหนชอบมองเฮ้ยอะไรเอาละเริ่มมาใส่ใจนะครับดูเป็นร้านอาหารอย่าทำเอามาแอปพลายหน่อยใช่แอปพลายเอามาแอปพลายคนไปกินไม่อร่อยใช่เหรอจริงมากหรือว่าไม่ชอบทำไม่ต้องถามคุณลูกเพราะดูจากหุ่นคุณลูกแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่าคุณแม่ทำไม่อร่อยแม่เอาข้าวอร่อยไหมคะอร่อยเห็นไหมตอนนี้แม่บ้านอาหารถุงเดี๋ยวนี้จะซื้อมากกว่าใช่ค่ะโอเคตรงนี้ไม่ต้องแก้อะไรนะอาจารย์ดีหมดนะดีครับโอเคสุขภาพนิดนึงช่วงนี้จะมีระบบเลือดกับหายใจไม่ค่อยรู้สึกว่าไขมันจะมีปัญหาเพราะตัวเรื่องไขมันหน่อยนะแต่ว่าแล้วก็ยังอื่นก็ไม่มีอะไรบางทีเราไม่เห็นนะฮะมันต้องไปตรวจหน่อยนึงแล้วครับทีนี้ก็ถามเพิ่มเติมได้เลยฮะอยากรู้เรื่องอะไรได้หมดเลยเพิ่มเติมหรอก็พูดมาก็มันก็ตรงเลยเรื่องครอบครัวก็เหรอก็ใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆละกันเพราะว่าของนี้มันต้องค่อยๆประนีประนอมกันไปก็ค่อยคุยกันไปเนาะให้ความรักเหมือนเพื่อนนะจะอยู่กันได้ยาวถ้าความรักกูบ้างของกูของมึงเนี่ยอยู่ไม่ค่อยได้นานนะฮะเขาคุณควรใจร้อนเดี๋ยวนี้เป็นร้อนเพราะก่อนไม่เป็นหรอไม่เป็นผมลงปวดบ่อยปูนโอ้เหรอฮะโอ้อาจจะเย็นๆนะนะฮะค่อยพูดค่อยจานะนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรจริงๆก็ไม่ต้องโทรนะผมไม่ว่าง
กลัวกลัวการมีเรื่องนึกว่าจะนึกว่าจะช่วยไม่ช่วยหรอกไม่เอาเรื่องมีเรื่องที่ไม่เอาไม่ถนัดไม่ถนัดเลยนะครับอ่ะไงก็ตามก็ขอให้ใครที่ไผ่ดีนะครับแล้วก็ลองนำไปปรับปรุงดูนะฮะที่อาจารย์ทักมานะครับอาจารย์ฮะอยากรู้เพิ่มเติมติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนครับครับที่บ้านนะครับ02แหมรู้มุมกล้องมากหันไปทันทีเลยนะอยู่นานอยู่นะครับผมนะ024170260แล้วก็0083422-4531นะครับโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะอยากคุยกับอาจารย์ก็โทรเข้าไปเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ใครได้ไผ่ดีนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับไปฮะเราไปกันต่อฮะคุณผู้ชมครับไปครับอาจารย์ไปครับโอ้ยมันก็เกี่ยวกับอายุอ่ะนะนี่คือถึงได้เตือนกันบอกอยากกินพวกข้อไก่เยอะเขาจะเป็นเกาค่ะตัวเองมาเถอะช่วงแตกแจกแหลกสนับสนุนโดย High Class ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอม Wonder Touch คุณแม่คุณลูกฮะช่วยกันเล่นเกมได้ไหมครับผมมีเกมนะฮะมีเกมนะครับจาก High Class นะฮะช่วงแตกแจกแหลกนะฮะช่วงนี้เราแจก500บาทนะฮะถ้าว่าทำกิจกรรมที่เรามอบให้สำเร็จนะฮะง่ายมากไม่ยากบอกได้เลยว่าแจกมาแล้วนะฮะเรียกว่านับไปทั่วเลยดีกว่าพร้อมที่เล่นด้วยกันไหมครับโอเคพร้อมนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับแตกจากแหลกนะฮะไฮคลาสนะฮะมอบไปเลยนะฮะ500บาทนะครับกติกาของเรานะครับมันมีเกมหนึ่งฮะยังไม่เคยมีใครทำได้สักทีเลยอยากให้ที่นี่ทำได้ลองหน่อยไหมคุณแม่ครับปกติแม่ซักผ้าบ่อยไหมทุกวันทุกวันนะตากผ้าเองไหมเวลาที่หนีผ้าพังเนี่ยซ่อมเองไหมครับแม่น่าเสียครับตอนนี้เราเทที่หนีผ้าลงมาแล้วเราเทลงมาแล้วนะฮะแม่ถึงกับอยู่เงี้ยตอนแรกยังตอบคล่องๆอยู่เลยยังค้างเลยนะฮะแต่คุณรู้บอกว่าโอเคพอไหวนะไหวนะฮะโอเคฮะตรงนี้นะฮะเรามีนะครับที่หนีผ้านะครับทั้งหมดนะฮะ30ตัวทำหมดนี่เลยหมดนี่เลยฮะ30ตัวด้วยกันนะครับให้3วันหนึ่ง เอาวันหนึ่งดูเอาวันหนึ่งนะเอางี้งั้นเอาแค่15ตัวโอเคไหมโอเค15ตัวนะฮะเดี๋ยวเราให้ช่วยกันนะฮะตอนนี้เราจะให้ซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ซ้อมก่อนนะฮะผมให้ซ้อมก่อนนะฮะอุ้ยมันติดไปนะฮะอันนี้ละกันนี่นะฮะคุณแม่ซ้อมอันนี้คุณลูกหยิบได้เลยนะจ๊ะซ้อมมันก่อนฮะเดี๋ยวเรามีให้นะทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะกำหนดเวลาให้นะปกติ30ตัวเนี่ยเรากำหนดไว้ที่3นาทีนะฮะ15ตัวเราให้ที่นาทีครึ่งไหวไหมไม่ไหว2นาทีเอาให้2นาทีนะฮะ2นาทีนะครับต้องประกอบให้ได้นะครับไม้หนีผ้านะฮะ15ตัวนะครับเดี๋ยวเราออกนะฮะเอาละครับเอาออกนะครับให้เหลือ15ตัวนะฮะตอนนี้ออก3แล้วนะครับ4นะครับ5นะฮะ6นะครับ7นะครับ8ครับ9ฮะ10ฮะ11ครับ12ครับ13ครับ14และ15เอาออกไปแล้วนะฮะ15นะครับตอนนี้เหลืออยู่1นะฮะ2 3 4 5นะครับ6นะครับ7 8นะครับ9 10นะฮะ11 12 13 14 15อยู่ตรงนี้นะฮะเอาละครับคนละหัวตัวนี้เข้ามาแทนนะฮะ14นะครับ15โอเคครบถ้วนแล้วนะฮะไม่ดีผ้านะครับทั้งหมด15อันนะฮะเราให้เวลาทั้งหมด2นาทีนะครับถ้าทำสำเร็จนะฮะไฮคลาสมอบไปเลย500บาทนะครับจากคู่แม่ลูกให้ช่วยกันด้วยนะฮะเมนเล่นคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลานะครับ2นาทีนะครับคิดว่าตอนนี้คล่องมือยังฮะซ้อมอีกซ้อมจนคล่องมือฮะซ้อมก่อนครับคุณแม่ได้แล้วนะคุณลูกไหวไหมครับ คุณลูกไม่ค่อยมั่นใจนะอาเต็มตัวนะครับผมจับเวลานะฮะตัวนะครับ1 2 เกร็งมากอ่ะเกร็งมากอ่ะให้ถือไว้ในมือคนละอันก่อนเลยอ่ะถือไว้ในมือก่อนถือไว้ในมือก่อนนะฮะ
เอาละครับเอาละฮะตอนนี้นะฮะคุณแม่ลูกนะฮะคิดในใจนะครับว่าอยากให้คนที่มามุงดูเนี่ยมาซื้อเราอย่างนี้ทุกวันได้ไหม มามุงซื้อกันอย่างนี้ทุกวันได้ไหมอย่างเงี้ยฮะเอาละครับเตรียมตัวนะครับนับ1นับ2นับ3เริ่มครับ2นาทีนะฮะเอาละครับไม้หนีบ5นะฮะ15อันด้วยกันนะครับอันที่1สําเร็จแล้วนะครับอันที่1สําเร็จแล้วนะฮะโอ้โหคุณลูกฮะนิ่งๆเลยฮะใจเย็นครับสมาธิดีนะครับสมาธิแม่ใจเย็นครับไม่ต้องตื่นเต้นครับแม่แม่สําเร็จแล้วเหมือนกันนะฮะโอ้โหผมว่าเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ฮะมีเปอร์เซ็นต์ได้สูงมากนะครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไป3อันนะฮะเวลายังเหลือเยอะนะครับ4อันแล้วครับเวลาเหลือเยอะนะฮะ5อันแล้วอ่ะเอาแล้วเอาแล้ว6แล้วครับ6อันแล้วครับ6อันแล้วครับ6อันแล้วฮะแหมลูกไปนิ่งๆเลยฮะลูกไปนิ่งๆฮะสมาธิดีครับตาไม่ดีเลยแม่ก็ลุ้นนะฮะแม่ลุ้นแม่ใจเย็นฮะ7อันแล้วครับ7อันแล้วนะครับแปดแล้วไปที่ครึ่งทางแล้วครับเวลาก็เหลือครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะใกล้หมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณรวมในมือด้วยก็6อันนะครับจะหมดแล้วนะฮะวางได้เลยฮะแม่ได้แล้วฮะได้แล้วครับอันนั้นได้แล้วฮะแม่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เหลืออยู่1 2 3 4นะฮะเหลือ4อันนะครับเวลาเหลืออยู่30วิฮะ32 31 30แล้วครับเหลือเฟือแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นฮะสบายสบายมาก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 ก็เชียร์ทันไหมก็เชียร์ทันไหม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 เอาเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเอาละจะหมดแล้วจะหมดแล้วเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยและอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเอาสำเร็จนะฮะเหลือเวลาอีก7วินาทีนะฮะโอ้ย500ไม่ต้องขายแล้วสุดยอดนึกว่าไม่ทันแม่ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นคุณลูกทำไมนิ่งจังเลยมือสั่นมือสั่นพยายามสะกดเอาไว้ใช่ไหมนะสำเร็จครับ500บาทนะครับจากไฮคลาสรับไปเลยครับยินดีรับประมือนะฮะเราจ่ายกันสดๆเลยนะครับ500บาทจากไฮคลาสนะครับเอานะครับ1 2 3 4 5นะครับนี่ฮะ500บาทรับไปเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่ครับกิฟต์เซตจากไฮคลาสมอบให้ด้วยฮะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับนะถ่ายรูปกันหน่อยครับถ่ายรูปปั๊มเบอร์ถ่ายรูปเก่งมากเก่งมากเก่งมากช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับไฮคลาสนะฮะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษนะครับหอมทุกครั้งที่สัมผัสนะครับด้วยแคปซูลล็อกความหอมฮะวันเดอร์ทัชนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสนุกมากขอบคุณครับ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 เก่งมากเก่งมากช่วงอร่อยพุงแตกสนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพกขอแนะนำยำยำจัมโบ้รสหมูสับสุดใหม่พลิกโฉมวงการซุปหมูโดยเพิ่มผงเนื้อหมูส่วนสะโพกทำให้น้ำซุปหอมเข้มข้นกลมกล่อมขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงอร่อยพุงแตกนะฮะก็ตามคำเรียกร้องอีกแล้วนะครับก็มีคนถามมาเยอะมากนะฮะว่าร้านไอศกรีมของคุณกอล์ฟเบญจพลเนี่ยที่บอกว่าอร่อยนักอร่อยนะเขาไปยังไงมันอยู่แถวไหนยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนคือมือจะครูจะครูเอาละครับฉะนั้นนะฮะวันนี้ฮะเราจะพาไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพามาทางเส้นเอกมัยนะครับแล้วก็พามาทางเลียบทางด่วนนะฮะวันนี้ฮะเรามาทางนี้เลยฮะบนทางด่วนครับนะฮะระหว่างที่ผมขับรถอยู่เนี่ยนะฮะผมอยู่บนทางด่วนนะฮะเอกมัยรามอินทรานะครับกำลังจะตรงไปเพื่อไปลงทางด่วนนะฮะที่เขาเขียนว่าลาดพร้าวนะครับนี่นะฮะถ้าหากว่าอยากไปกอล์ฟไอติมนะฮะศึกษาเส้นทางไว้เลยนะครับไม่ยากนะฮะไปนะฮะไปเรื่อยๆครับผมเส้นที่ผมขับอยู่นี่นะฮะก็มาจากทางรามอินทรานะฮะจะตรงไปนะฮะตรงนี้เนี่ยก็ตรงไปเพื่อไปลาดพร้าวนะฮะนะครับนะฮะเห็นป้ายไกลๆไหมครับข้างหน้าครับนี่นะครับเขียนว่าถนนลาดพร้าว1กิโลเมตรนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้แหละนะฮะ
นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตรงสี่แยกแล้วนะฮะเขาจะเขียนไว้ว่าถนนประชาอุทิศนะครับนี่นะครับเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับก็กำลังจะอยู่แถวๆโซนที่เขาเรียกกันว่าทาวินทาวแล้วนะฮะทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าทาวินทาวนะครับตรงกันไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวสักพักเราจะไปเจอนะครับเราจะไปเจอสี่แยกนะฮะเอาละฮะข้างหน้าผมนะครับก็จะเป็นสี่แยกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับซึ่งตรงนู้นนะฮะเขาเขียนไว้นะครับตรงไปคือพระราม9เลี้ยวขวาคือรัชดาภิเษกนะฮะเลี้ยวซ้ายคือรามคำแหงนะครับแล้วก็ด้านซ้ายผมนี่เป็นโรงแรมนะฮะชื่อว่าโรงแรม SC Park นะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปแล้วครับจากแยกนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับพอเลี้ยวเข้ามาแล้วมองไปเลยนะฮะไกลๆนะฮะจะเห็นนะฮะเขียนว่าแจ๊สโฮเทลนะฮะแจ๊สโฮเทลโฮเทลนะฮะก็คือโรงแรมแจ๊สโฮเทลนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับพิมพ์นะฮะนะครับอย่าเลี้ยวเข้าไปนะครับพิมพ์นะฮะอันนี้ดึกๆค่อยแวะเข้าไปนะครับนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับร้านอาหารเฉลียงทางเดียวกันเลยฮะตรงไปนะครับตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเลยไปหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวจะเจอเลยครับปั๊มน้ำมันนะครับปตท.อยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ฮะนี่ครับปั๊มน้ำมันนี้นะฮะก็จะอยู่ตรงข้ามกับแจ๊สโฮเทลนี่แหละนะครับซึ่งร้านก๊อฟไอติมนะฮะไอศครีมอร่อยเวอร์นะครับขายอยู่ที่นี่นี่เองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปนะจ๊ะถึงแล้วครับนี่ครับป้ายครับก๊อฟไอติมฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวพาเข้ามานะครับนี่ครับก๊อฟไอติมนะครับนี่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 ร้านผมเองร้านผมเองนะฮะหวังว่าคราวนี้น่าจะมากันถูกแล้วนะครับเดี๋ยวไปข้างในกันนะฮะดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับมีรสชาติใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับตามมันเข้ามาเลยครับเจอเด็กขโมยตุ๊กตาอยู่ฮะคุณผู้ชมตกใจเหรอลูกตกใจเหรอลูกนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือก๊อฟไอติมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นพนักงานสาวสวยของผมนะครับชื่อว่าน้องจินนะครับน้องจินสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องจินมีไม่ทราบว่ามีผัวมีลูกหรือยังจ้ามีแล้วค่ะ นี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเข้ามาที่ร้านปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเจอกับน้องจินนี่แหละนะฮะคอยต้อนรับขับสู้อยู่ในนี้นะครับส่วนรสชาติไอศครีมเราก็มีมากมายนะฮะอย่างวันนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีสตรอเบอรี่มิลค์เชคนะครับแล้วก็มีชาเขียวนะฮะมีมิ้นท์ช็อกชิพนะครับมีกาแฟอัลมอนด์นะฮะมีบลูเบอรี่นะครับแล้วก็นี่ด้านนี้จะเป็นรัมเรซินนะฮะตรงนี้เป็นไมโลนะครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตบราวนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบานาน่าช็อกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฮอกไกโดมิลค์นะฮะนะครับมาด้านนี้นะครับด้านนี้นี่จะเป็นพวกเชอร์เบทนะฮะเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะครับสำหรับว่าสาวๆเกิดว่ากลัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็แนะนำว่าให้ทานพวกเชอร์เบทนี่ก็จะมีนี่ครับนี่อันนี้เป็นมะพร้าวแล้วก็สับปะรดนะครับมะม่วงนะฮะแล้วก็มีเชอร์รี่เบอร์รี่นะครับมะขามนะฮะกระทิงแดงแล้วก็นี้รสชาติใหม่นะฮะบลูฮาวายนะครับอันนี้ก็คือไอศครีมของที่ร้านนะครับแต่ถ้าหากว่าบางท่านนะครับอยากจะเขาเรียกว่ามาแล้วแบบรีบนะฮะรีบกลับบ้านหรือว่าไม่สะดวกที่จะมารออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะร้านเราก็ไม่ได้ใหญ่โตมากก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าเป็นถ้วยนะครับนี่อย่างเงี้ยนะฮะสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้นะฮะนี่นะครับราคาเท่ากันฮะก็39บาทนะครับก็จะมีครบเกือบทุกรสแหละนะฮะสำหรับคนที่สะดวกที่จะซื้อกลับบ้านนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า อยากจะเรียกว่ารวบรวมกันเป็นในออฟฟิศอย่างเงี้ยนะฮะสัก30ถ้วยขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราก็มีเป็น delivery ไปส่งให้ได้ด้วยนะฮะซึ่งเราก็จะส่งบริเวณแถวๆเนี้ยนะครับก็จะมีเป็นถนนเพชรบุรีนะฮะเอกมัยนะครับรัชดาภิเษกนะครับลาดพร้าวลาดพร้าวนี่ก็จะเป็นช่วงแถวๆแค่ประมาณ101ถึงประมาณสัก103เงี้ยซอยเดียวเองทุเรศที่เองนะครับก็ประมาณลาดพร้าว101จนถึงประมาณสักลาดพร้าว71อะไรประเภทเนี้ยน่าจะยังส่งได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกช่วงนึงน่าจะเป็นแถวอโศก
พวกนี้ก็ส่งได้นะครับก็แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องเป็น30ถ้วยอย่างต่ำนะครับถึงจะส่งได้นะฮะก็โทรมาสั่งได้ที่0805542224นะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีพวกรับออกงานพวกออกบูธออกอีเวนต์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะฮะที่จะขับรถมาที่นี่นะครับก็สามารถที่จะรวบรวมกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็โทรมาสั่งได้นะฮะเดี๋ยวเราก็เอาไปส่งนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่เขามีโปรโมชั่นพิเศษฮะนี่ฮะนี่นะครับถ้าหากว่ามาซื้อที่ร้านนะฮะ6ถ้วยขึ้นไปหรือว่าความจริงสั่ง delivery นี่แหละนะฮะเราก็นับเหมือนกันนะฮะ6ถ้วยขึ้นไปเนี่ยมันก็มีการจับไข่นะครับจับไข่ก๊อฟนะครับซึ่งผมชอบมากเพราะว่ามันเสียวซ่านนะครับสะท้านสวงนะฮะมีลูกค้าจับไปแล้วฮะนี่ฮะได้รับเสื้อยืดไปนะครับถ้าหากว่าโชคดีนะครับซื้อครบ6ถ้วยนะฮะก็สามารถที่จะจับไข่แล้วก็มาชิงนะฮะก็จะมีเสื้อยืดนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็มีสมุดโน้ตแล้วก็มีเป็นอาจจะเป็นพวกตุ๊กตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมอบให้นะครับก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับก็อันนี้ก็คือร้านก๊อฟไอติมนะครับหวังว่าจากนี้ไปก็น่าจะมากันถูกแล้วนะจ๊ะถ้าหากว่ามาไม่ถูกจริงก็เฮ้ยเหนื่อยใจอ่ะใจว่าใจไม่แจ๊อยากกินของอร่อยก็ต้องมากินคิดใจไม่แจ๊นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมกันนะฮะกับก๊อฟตลาดแตกนะครับยังไงก็ขอฝากร้านก๊อฟไอติมไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าสงสัยจริงๆก็โทรมาถามแล้วกันง่ายสุดเลย080ครับ5542224นะจ๊ะเดี๋ยวผมจะทานไอศกรีมให้ชมจะได้รู้ว่าเวลาที่ดูเฉยแล้วไม่ได้กินเนี่ยจะอยากกินขนาดไหนใจว่านี่ครับมะม่วงนะครับกับมะขามที่นี่นะฮะต้องทานด้วยกันนะฮะนี่ฮะตักมะขามนะครับมะม่วงตักมะม่วงเหรอโอเคตักมะม่วงมานะฮะแล้วก็ตักมะขามนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะเวลามันเข้าในปากเราเนี่ยครับมันจะหอมมะม่วงนะฮะแล้วก็มันจะหวานมะขามแล้วมันก็จะเปรี้ยวเล็กๆผสมกันนิดหน่อยนะฮะมันจะแบบที่สุดอะสูตรนี้ผมคิดเองสุดยอดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฮะมันจะหอมมะม่วงขึ้นจมูกนะครับนะฮะแล้วกันเนี่ยลิ้นจะรับสัมผัสนะฮะถึงความเปรี้ยวเบาๆของมะม่วงกับมะขามที่เขาผสมกันนะครับแล้วก็จะมีความหวานของมะขามเนี่ยนะฮะเข้ามาตบท้ายนะครับอยู่ปลายลิ้นนะครับในขณะที่มะม่วงเนี่ยขึ้นไปที่จมูกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงสุดยอดอ่ะสุดยอดนะครับไอ้อ๊อบน้ำลายไหลตอนนี้ฮะอร่อยมากอร่อยมากผมบอกว่าอร่อยมากอ่ะทานแยกให้ชมนิดนึงฮะนี่ฮะนี่มะม่วงครับมะม่วงอร่อยฮะมะม่วงอร่อยนะครับบอกไม่อร่อยไม่ได้ฮะเดี๋ยวคนทำกระโดดเตะกันนะฮะนี่แต่อร่อยจริงๆนะฮะอร่อยจริงๆนี่มะขามสดชื่นมะขามที่เนี้ยนี่นะได้เกลือซะหน่อยนะเอาเหล้าขาวตบสักเพ็กนะหลับไปเลยต่อมาฮะนี่ฮะเอาละครับช็อกโกแลตกับบลูเบอร์รี่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นท็อปฮิตของที่ร้านเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วท็อปฮิตที่ร้านเนี่ยมีเยอะนะฮะมีทั้งฮอกไกโดมิลนี่ก็ขายดีนะฮะมินช็อกชิพนี่ก็ขายดีรัมเรซินที่นี่ก็ขายดีนะครับไมโลที่นี่ก็ขายดีจริงๆแล้วก็เรียกว่าอันดับขายดีที่นี่เนี่ยเบียดกันตลอดเลยนะฮะบานาน่าช็อกนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบแนวไหนก็ต้องมาลองที่ร้านนี่แหละนะฮะว่าชอบแนวไหนกันนะครับแต่ว่าผมเวลาว่างๆอ่ะผมจะเอาลองมาผสมและทานกันดูนะฮะผมจะดูว่าอันไหนมันเข้ากันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช็อกบราวนี่นะฮะผลน้ำลายไหลนะครับผสมกับนี่ครับบลูเบอร์รี่นะฮะผมลองแล้วผมว่ามันเข้ากันนะฮะก็เลยจะแนะนำว่าถ้าหากว่ามาถึงก็ลองสั่ง2ลูกนี้ดูนะฮะขอย้ำนะฮะว่าลูกใหญ่เนี่ย39บาท1ลูกนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น2ลูกเล็กแบบนี้นะฮะเนี่ยนะฮะก็ได้2รสชาติ40บาทเองนะฮะเนี่ยฮะเราไม่ได้ขายแพงนะฮะเราขายถูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฮะไอ้คำว่าลูกเล็กอะเทียบกับจมูกผมแล้วกันมันเล็กซะที่ไหนแล้วมันก็ไม่เล็กหรอกนะฮะนี่ฮะบลูเบอร์รี่แล้วก็ช็อกโกแลตบราวนี่ครับสิ่งที่มันอยู่ในปากเนี่ยนะครับก็คือว่าจะหวานช็อกโกแลตนะฮะ
แล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวของบลูเบอร์รี่เนี่ยเข้ามาตกท้ายนะครับมันทำให้มันหอมนวลอยู่บริเวณคอหน้าคิ้วสิวไฝกากเกลื่อนแล้วแต่ว่าเป็นอะไรบนใบหน้านะครับมันจะอยู่บนเนี้ยบนเนี้ยนะฮะอร่อยที่สุดเลยนะครับนี่นะฮะนะครับขอย้ำนะฮะว่าไอศกรีมร้านก๊อฟไอติมเนี่ยนะครับเขาทั้งเข้มข้นแล้วกลมกล่อมมากด้วยนะครับเนี่ยคนขายหน้าตาดีไหมอะไรฮะตัวเจ้าของใช่ไหมมากมากมากฮะเรียกว่าถ่ายบงถ่ายแบบนี่ไม่เคยว่างเว้นนะคนสั่งแบบให้ไปเดินแบบตลอดนะครับล่าสุดนี้ป่าช้าวัดดอนก็ต้องโทรมาถ้าหากว่ามีโอกาสแวะมาแถวนี้ก็ขอเชิญแล้วกันนะครับมาทานไอศกรีมนะฮะเรียกว่ารสชาติพรีเมียมนะครับแต่ว่าราคาบ้านๆนะฮะก็มีเลือกสรรมากมายนะครับก็ขอเชิญแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับแวะมานะนะจ๊ะคงจะมากระถูกแล้วนะจ๊ะรักนะจุ๊บๆทุกคนมานะแจ๋บ้าแจ๋เป็นเจ๊ฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมเวลาหมดลงอีกแล้วนะฮะกำลังเดินเพลินๆอยู่แท้ๆเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้กลับมาชมกันต่อนะฮะว่าที่ตลาดแห่งนี้ยังมีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างนะครับอย่าลืมนะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ10โมงถึง11โมงทางช่องสนทนาชาแนลแห่งนี้นะฮะกับผมกอล์ฟเบญจพลชัยอรุณนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่หูซุปหมูใส่สะโพกลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะ10โมงตรงนะรักทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนรายการโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงคอร์ปอเรชั่นไฮคลาสผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษหอมทุกครั้งที่สัมผัสด้วยแคปซูลล็อกความหอมวันเดอร์ทัชยำยำจัมโบ้รสหมูสับสูตรใหม่โอ้โหซุปหมูใส่สะโพก